สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Teenager Channel ในช่วงทีน่าค่ะเดมี่นะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาแชร์ประสบการณ์ทำยังไงนะคะฝรั่งถึงฟังรู้เรื่องทีนี้นะคะเวลาที่เราคุยกับฝรั่งแล้วเขาฟังเราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันมีอยู่2เหตุผลใหญ่ๆเหตุผลแรกเลยก็คือเราออกเสียงไม่ชัดเราออกเสียงไม่ถูกต้องเหตุผลที่2เนี่ยก็คือเราโทนเสียงเราไม่ได้นะคะโทนเสียงเรามันงงๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยการที่เราจะต้องออกเสียงให้ชัดเนี่ยเริ่มจาก A B C เลย A B C D E F อะไรเงี้ยนะคะต้องออกให้ชัดไว้ก่อนแล้วเวลาที่ฝึกออกเสียงเนี่ยต้องฝึกออกเสียงให้เวอร์ไว้ก่อนนะคะแล้วพอเราไปพูดไปคุยกับเขาหรืออะไรเงี้ยมันจะทอนลงมาเองนะคะเดี๋ยวมันทอนลงมาเองดิฉันเคยทำคลิปการออกเสียง A B C แบบละเอียดมาแล้วนะคะยังไงก็สามารถไปดูได้นะคะอย่างสมมติดิฉันยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างคำที่ออกเสียงยากเลยก็คือคำว่า ask ที่แปลว่าถามนะคะคำนี้เนี่ยถ้าเป็นสำเนียงอเมริกาจะออกว่า ask ถ้าเป็นสำเนียงแบบ British จะออกว่า ask นะคะทีนี้ดิฉันอยู่อเมริกาเราดิฉันก็จะออกว่า askถามว่าทำยังไงถึงจะออกเสียงคำนี้ได้บางคนออกเสียงว่าแอกอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่มันมีตัว A มีตัว S มีตัว K เพราะฉะนั้นต้องออกเสียงตัว S ก่อนแล้วค่อยไปออกเสียงตัว K ถ้าออกเสียงว่าแอกเงี้ยไม่ได้ออกเสียงตัวไหนเลยไม่ได้ออกเสียงตัว S ไม่ได้ออกเสียงตัว K ด้วยเพราะว่า K เนี่ยคือเสียงเคิร์ฟวิธีเทคนิคง่ายๆเวลาที่เราต้องออกเสียงอะไรยากๆแบบเนี้ยให้ออกเสียงคำเหล่านี้แบบสโลว์โมชันแบบช้าแบบช้าสุดๆเลยนะคะก็ให้ออกเสียงประมาณว่า ask เห็นไหมได้แล้วเห็นไหม ask นะคะพอเราออกเสียงชัดนะคะเขาก็จะเข้าใจว่าเราต้องการสื่อว่าอะไรนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบวุ่นวายตรงที่ว่าเขาไม่มีโทนเสียงแบบเราเขาไม่มีกากะกากะกะใช่ไหมเราก็เลยต้องออกเสียงให้ชัดเพราะว่ามันไม่มีกากะกากะกะไงเราก็เลยต้องออกเสียงให้ชัดสมมติว่าถ้าเราพูดว่า x กับ ask คือคำหนึ่งคือคนละคำกัน x อันแรกคือขวาน askคือการถามคือถามคำถามหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคำเนี่ยมันต้องออกเสียงให้ชัดแต่สำหรับภาษาไทยเนี่ยไม่ต้องชัดเราก็เข้าใจเพราะว่าเรามีโทนเสียงสมมติที่น่าพูดว่าภาษาอังกฤษโอเคมีหลายคนมากเลยบอกที่น่าพูดไม่ชัดที่น่าพูดภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษถามว่าทุกคนเข้าใจป่าวว่าที่น่าต้องการพูดว่าอะไรเข้าใจทุกคนเข้าใจว่าที่น่าหมายถึงภาษาอังกฤษทุกคนเข้าใจว่าที่น่าพูดว่าภาษาอังกฤษแม้ว่าที่น่าจะพูดว่าภาษาอังกฤษเข้าใจไหมภาษาไทยเนี่ยมันไม่ต้องชัดก็ได้เพราะว่าเรามีโทนเสียงแต่ถ้าที่น่าพูดว่าภาษาอังกฤษอะไรใช่ไหมถ้าที่น่าพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันจะงงว่ามันจะเริ่มงงแหละอะไรเธอพูดอะไรเธอต้องการจะสื่ออะไรใช่ไหมหรือถ้าเราแบบว่าเราอยากกินข้าวเราบอกว่าหิวข้าวตรงเลยวันนี้หิวข้าวแต่ดันไปพูดโทนเสียงผิดกลายเป็นหิวข้าวตรงเลยวันนี้หิวข้าวอ่ะงงแล้วอยู่เข้าอ่านหนังสือพิมพ์ไหมอะไรเงี้ยเข้าซีนเอ็นไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมมันคือคนละความหมายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องชัดเพราะมันไม่มีโทนเสียงแต่ภาษาไทยเนี่ยบางทีมันไม่ต้องชัดก็ได้เพราะว่าโทนเสียงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่คนพูดต้องการจะพูดเองนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือโทนเสียงที่น่าบอกเป็นโทนเสียงใช่ไหมบอกตะกี้เพิ่งบอกภาษาอังกฤษไม่มีโทนเสียงอันนี้มาบอกภาษาอังกฤษมีโทนเสียงมันไม่ใช่โทนเสียงแบบนั้นแต่มันเป็นเหมือนกับว่าการเน้นเสียงการเน้นพยางค์นะคะสมมติน่าจะพูดคำว่า strawberry ก็คือการเน้นเนี่ยคือเน้นตรงคำว่า straw นะคะ strawberry นะคะถ้าเป็นแบบออกเสียงแบบไทยคืออะไร strawberry อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะงงได้เพราะว่าเราเป็นเน้นตรงที่มันไม่เหมือนกับเขานะคะเขาก็จะทำให้เขาสับสนได้มันต้องเป็น strawberry เห็นไหมลองพูดดูแล้วมันทำให้เราสำเนียงดีขึ้นมาด้วยเนาะ strawberry นะคะหรือคำว่าอะไรคำว่าทีนะชื่อติน่าเลยนะชื่อติน่าพูดแบบไทยคืออะไรคือทีน่าแบบนี้เลยนะคะแต่จริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นที่พยางค์แรกสำหรับชื่อของติน่านะคะจะเน้นที่พยางค์แรกมันก็จะกลายเป็นทีน่า
ไม่ใช่ทีหน้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรตรงเนี้ยมันก็สำคัญแล้วถามว่าจะรู้ได้ไงว่าไหนเน้นตรงไหนหรืออะไรอย่างนี้นะคะต้องฟังบ่อยๆต้องฟังบ่อยๆหรือว่าถ้าเราแบบว่าอยากจะพูดคำนี้จริงๆเราไม่แน่ใจหรืออะไรอย่างนี้นะคะเข้าไปในพวก dictionary online นะคะที่เขามีการออกเสียงให้ที่เขาออกเสียงให้เราฟังได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ลองฟังเสียงแล้วก็ลองพูดตามนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าต้องออกเสียงยังไงต้องเน้นตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2วิธีหลักๆเลยที่ทำให้ฝรั่งเนี่ยฟังเรารู้เรื่องเลยคือ1เราต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะสำเนียงเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเราต้องออกเสียงให้ถูกต้องแล้วอันที่2เนี่ยเราต้องรู้ว่าตรงไหนควรเน้นเราต้องรู้โทนเราต้องรู้ลักษณะของมันนะคะฝรั่งเขาก็จะฟังเราได้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีน่าต้องลาไปก่อนยังไงทีน่าก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะฝึกภาษาอังกฤษนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ลองออกไปใช้เราไม่ลองออกไปพูดกับฝรั่งเราไม่ลองทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ได้พัฒนาค่ะเราต้องลองทำผิดทำถูกนะแล้วยิ่งทำผิดเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่เราทำผิดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราผิดรู้สักทีว่าผิดแล้วก็จะได้จำนะคะแล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะได้เอามาปรับปรุงได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะทีน่าต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ที่ Teenagerton Channel นะคะแล้วก็สามารถไปติดตามทีน่าได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะสำหรับวันนี้ทีน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ